สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ครับเจ้าผมโดยทีมงานไอบอกจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งพร้อมกันเด่นของบินดี้เกตแก้วพมพรนังเตะสาวฝรั่งเสื้อซาดลาวเนาะที่ว่ามาทับใส่ทีมซาดลาวในนาทวินเนาะซึ่งแน่นอนนั่นนี่หลายคนคงจะเห็นว่าทีมซาดลาวใส่ระบบการต้านเนาะพอใส่กองหลังถึง5คนเห็นได้คุณภาพในเกมบุกบ่ค่อยมีปานใดเนาะยังไงก็ตามยังไงก็ตามนั่นนี่บินดี้ที่ว่าสร้างพร้อมในโดดเด่นว่ายัดแยงโอกาสได้ยิงให้กับทีมซาดลาวถึง3ครั้งเนาะแต่ว่าน่าเสียดายบ่เป็นประตูโดยเฉพาะจังหวะที่ว่าวินดี้สามารถรุดเดียวเข้าไปยิงแต่ว่าโบเป็นประตูเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งฟอร์มการเล่นของวินดี้เกตแก้วก็คือจังหวะนี้เนาะคือบนพันจันบนกล่องในบานจากแดนกลางส่งบานทะลุซ่องให้ครับวินดี้เกตแก้วพรมพรลากลากเข้าไปในเขตโทษยิงแต่ว่าติดบอลสาประตูอดเลยประตูอย่างน่าเสียดายอีกจังหวะนึงก็คือวินดี้ได้มองในเขตโทษเนาะจากการเปิดลูกฟรีคิกของบนพันจันบนกล่องแต่ว่าน่าเสียดายบานไปซื้อตัวของผู้ค้าสาประตูเวียดนามจบการแข่งขันนัดนี้เวียดนามเอาชนะทีมซาดลาวไป2ประตูโดยทีมซาดเวียดนามได้ประตูจากเหงียนของเฟื่องในนาทีที่26และก็พันวันดึกในนาทีที่55เหตุใดทีมซาดเวียดนามเก็บคะแนนไป3คะแนนในนัดนี้เนาะซาดลาวและทีมซาดกัมพูชารวมถึงอินโดนีเซียยังมีจักคะแนนเนาะส่วนอินโดนีเซียยังไม่ทันได้ลงการแข่งขันจากนั้นเนาะและนี่ก็เป็นฟอร์มการยิงของวินดี้เกตแก้วพรมพรก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีของทีมซาดลาวเนาะเพราะว่าในนัดนี้วินดี้เกตแก้วพรมสามารถดิ้นได้และใช้ความสามารถเฉพาะตัวให้ทีมซาดลาวได้เห็นกันอย่างจะเนาะแต่เฉพาะแผนบาลาวเขาได้เห็นกันในเมื่อวานนี้เนาะที่น่าเป็นห่วงก็คือระบบของทีมซาดลาวยังเน้นการตั้งรับเนาะเหตุให้วินดี้เกตแก้วพรมพรบ่คอยจะได้บานเนาะในนัดดังกล่าวซึ่งได้สมัครบานบ่พอ10ครั้งเนาะในนัดดังกล่าวอย่างไรก็ตามเขาติดตามในอีก3นัดที่ว่าจะพบกับมาเลเซียในวันที่9และก็พบกับอินโดนีเซียและกัมพูชาในนัดสุดท้ายของรายการ AFF Suzuki Cup 2020กันต่อไปเนาะว่าหัวหน้าของทีมซาดลาวจะมีการปรับระบบตัวไหนโดยเชื่อว่าถ้ามีผู้สนับสนุนที่ดีโดยเฉพาะแมนพุทธชัยโคตรเจริญและก็สุขอภรณ์วงเจตคำเนาะซึ่งเป็น2นักเตะลาวมาจากไทยลีกที่สามารถสนับสนุนเกตแก้ววินดี้ได้เนาะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับระบบของหัวหน้าโค้ชฝึกว่าจะมีการต่อเกมอะไรในอีก3นัดต่อไปต้องรอติดตามกันมึงซึ่งหลังจบการแข่งขันวินดี้เกตแก้วพรมได้ให้สัมภาษณ์กับสภานบาเตะแห่งซาดลาวว่าขอรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจลาที่ได้ลงสนามรับใส่ทีมซาดลาวเป็นข้างสมิทเนาะถือว่าผลงานการแข่งขันจะบ่ออกมาตามที่พวกเราหวังไว้ก็ตามแต่พวกเราก็จะสู้จนถึงที่สุดซึ่งความรู้สึกตื่นตั้งใจหลายทีได้ยินเสียงเพลงซาดลาวดังขึ้นเพราะนี่คือประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของพ่อแม่ของค่อยและค่อยก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับใส่ทีมซาดและมีส่วนร่วมกับทีมซาดส่วนนี้ขอขอบใจทุกๆคนที่ให้กำลังใจที่มอบให้เสมอมาลาวสู้ๆนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ย่อของวินดี้เกตแก้วพรมพรหลังจากที่ได้ลงสนามนัดมิตรให้กับทีมซาดลาวจึงต้องติดตามกันต่อไปเดี๋ยวทางพวกเราจะรายงานความเคลื่อนไหวกันในคลิปหน้าถ้าว่ามาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้แน่นอนเป็นกำลังใจให้พวกเราเฮ็ดคลิปต่อๆไปขอขอบใจสุดท้ายนี้ก็ขอขอบใจฮูกจากสหพันธ์บาเตะแห่งซาดลาวขอขอบใจ